พื่อนนี่นะคะเพื่อนอันนี้คือต้นกระชายนะคะเพื่อนเนาะต้นกระชายเนาะเพื่อนพี่ไปซื้อมา20 เหรียญนั่นเพื่อนนี่เนาะตะกร้านี้นะคะกระถางนี้นะคะ20 เหรียญเนาะเดี๋ยวกำลังจะเอามาลงดินที่สวนเนาะซื้อมาหลายอาทิตย์แล้วเนาะเพื่อนยังไม่ได้ลงดินนะคะนี่ก็เป็นหอมนะคะต้นหอมในสวนเราเองเนาะถอนออกมาจากตรงนี้นั่นเพื่อนเลยนี่จะลงจะเอามาปลูกลงใหม่นั่นเพื่อนเป็นหอมแบ่งนะคะเนาะหอมแบ่งนั่นเพื่อนต้องมาแบ่งปลูกเห็นปะมันกอมันใหญ่เพราะเพื่อนต้องมาแบ่งนะพี่ใบปลูกหลายที่แล้วเพื่อนหอมพวกนี้มันดีเนาะมันกระจายเนาะเราปลูกมีมานิดเดียวก็แพร่แนวหอมแบงนอนเพื่อนเนาะมันได้ปลูกได้หลายเนาะนี่เนาะแค่นี้ก็พอปลูกแล้วเนี่ยที่เหลือก็เอาไปทำส้มผักดองนอนเพื่อนนี่เนาะที่เหลือก็เอาไว้อันขั้นสมพี่น้องนะคะนี่เอามาลงแค่นี้นะคะแต่ตรงนี้จะมาลงกระชายนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่นะคะเพื่อนๆนี่นะคะให้ดูนะคะปลูกเสร็จแล้วเพื่อนเอาลงดินเสร็จแล้วนั่นเพื่อนเราก็มารดน้ำกันเลยนะคะบอกไว้ก่อนนะคะฝีมือพี่ใบไม่ใช่คนนั้นชาวสวนเนาะเพื่อนไม่เก่งนะคะทำสวนไม่เก่งนะคะเนาะเพื่อนปลูกไปตามประสาของเรานะคะทำภาษาของเรานะคะเนาะบอกเก่งนะคะเพื่อนนี่นะที่เหลือเราก็เอาไว้ถ้าขั้นสมนะคะต้นหอมเนาะเนี่ยก็แบ่งปลูกกินได้กินอีกนานเนาะเราก็มีสวนเป็นของเราเองเนาะกระชายเนาะเป็นของเราเองไว้แกงข้าวปุ้นพี่น้องนะคะนี่เนาะนี่เนาะเดี๋ยวพี่ใบก็จะมารดน้ำนะเพื่อนเพื่อนต้นหอมเยอะแยะนี่เพื่อนไม่ใช่มีเฉพาะมุมนี้เนาะมีหลายมุมพี่น้องต้นหอมพี่ใบมีหลายมุมนะคะนี่นอนเพื่อนหลังจากโชว์ต้นหอมเรามาโชว์มะละกออีกนอนเพื่อนนี่เนาะมะละกอเยอะแยะเลยเพื่อนกำลังงามเนาะนี่เนาะปีนี้พี่ใบมีหลายต้นนอนเพื่อนโน่นอีกต้นหนึ่งเนาะอยู่มุมโน้นนะคะเพื่อนแขกดำนะคะลูกยาวๆเนาะนี่ก็ต้นดอกแคนั้นเพื่อนดอกเต็มเลยนะคะดอกเต็มเลยเห็นปะนี่เนาะอวดแน่พี่น้องว่ามีแนวสิอวดนะคะอวดมะละกอนะคะหลังหน้าบ้านมี3 ต้นนะหน้าบ้านมี3 ต้นหลังบ้านมีอีก3 ต้นนอนเพื่อนปีนี้ที่ใบมีมะละกอ6 ต้นนะอันนี้ต้นคริสต์มาสไอ้ต้นนะเขาเรียกต้นอะไรนั่นเพื่อนตอนที่เราได้ซิติเซนชิพน่ะเขาให้มานะเราเป็นซิติเซนเขาแจกต้นนี้นะคะต้นซิติเซนพี่ใบเรียกต้นซิติเซนนะคะเพื่อนเนาะงามแล้วเนี่ย2 ปีเพื่อนต้นนี้2 ปีเราต้องไปได้มานะก็งามเติบอยู่ด้วยเพื่อนนี่เนาะก็พามาอวดพามาอวดนะคะเพื่อนรดน้ำวันนี้แดดมันแรงเนาะเพื่อนนี่ก็เป็นมะนาวเนาะเพื่อนต้นมะนาวเนาะใบมันหยิกเพื่อนเดี๋ยวซิเนี่ยต้องลงยาอะไรอะใบมันหยิกไหมก็พามาโชว์นะคะเพื่อนขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเดี๋ยวต้องไปก่อนละเด้อนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ